ลองเดาดูสิว่าลุงจะขึ้นต้นด้วยอะไรใครแน่จริงเดาถูกไหมในใจนะสำหรับท่านที่มาอยู่ในหน้าจอแล้วนะครับเอาดูสิใครจะเดาถูกถ้าใครเดาถูกถือว่าแน่มากโอ้โหนายนางแน่มากใคร ใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดกับ มาเลเซียรู้ตั้งนานแล้วแหละมาเลเซียรู้แล้วก็บอกจนละเวลารู้บอกแค่นี้ยังไม่ได้จ่ายสตางค์สักบาทเดียวจนละเวลาเนาะอ้าวมาถึงก็ดียวนกวนโคยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นไงเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเอาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แล้วกันนะโอ้โหเล่นตั้ง5 ทุ่มกว่าลุงต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้สลับกันแค่ไหนเพียงใดนะครับอย่าไปเร็วนะฮะภาษาลุงเนี่ยก็ต้องขอร้องกันอย่าไปเร็วช้าๆเดี๋ยวพระเล็บงามทีละเล็กทีละน้อยทีละหน่อยเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนอะไรนะทูบแบบรุ่นนะเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนน้ำซอสายเลยเอานึกซะว่าอะไรน้องเอากระมังเปล่าๆไปวางไว้กลางแจ้งอะไรกันส่วนจะเป็นน้ำค้างมันหยดลงมาโปะน้ำหมอกน้ำค้างน้ำฟ้าน้ำฝนโปะแล้วก็เติมทีละน้อยทีละน้อยสุดท้ายมันจะเต็มกระมังเอาเองนะครับแปลว่าเก็บเล็กผสมน้อยเนาะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดให้เกลี้ยงอย่าให้เหลืออ้าวแล้วกันเงี้ยครบไม่ได้แบบนี้ยังเงี้ยครบไม่ได้เพ่นานๆๆๆๆค่อยๆอย่างเงี้ยอย่าไปเร็วอย่าไปแรงไปค่อยๆช้าๆได้พระเรียบงามที่ว่าใช้สำนวนเนี้ยช้าๆได้พระเรียบงามน่าจะโอมากกว่านะมันเขาเรียกว่าพอเรามันเหมือนปลูกต้นไม้มันก็ค่อยๆเจริญเติบโตเห็นไหมครับจะไปเร่งใส่น้ำเยอะๆเอ้ยมึงโตเร็วๆเว้ยไม่ได้ใช่ไหมครับใส่ปุ๋ยเยอะโตเร็วเว้ย1 สัปดาห์ผ่านไปเหี่ยวเลยมันโอเวอร์นะปุ๋ยมันเค็มมันมากเกินไปโอเวอร์ไม่ต่างจากคำว่าหิวมาก็ใส่โซ่เลยจังตึงอันติดคอเลยโยมเคยไหมครับลุงเกือบมอดม้วยมรณังวัตสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาฟังบ้างเผาบ้างเกือบตายเพราะไปกินขนมเทียนขนมเทียนมันเหนียวนะพี่แกว่าจากใบตองแล้วก็ใส่โซ่เลยปึ๊บมันพอดีอ่ะมันจะใหญ่ซะหน่อยในคำใส่ตึงๆเลยฟังให้ดีนะครับความหิวกล่องข้าวน้อยข้าวแม่ไม่ใช่อันนี้ทำลายตัวเองฆ่าตัวเองเวลามันหิวน้ำลายมันจะไม่มีน้ำลายนะไปถึงก็ไปฟังเสียง AM FM ได้
ขนมเทียนปุ๊บปุ๊บก็ยัดเข้าไปเลยเคี้ยว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 ยังไม่ทันจากอะไรล่ะน้ำลายยังไม่ผสมเต็มที่เลยมันบึ้ดลงไปข้างในคอบึ้ดเลยไปเลยก็กึ่งหนึ่งก็อยากจะกลืนอีกกึ่งหนึ่งก็อยากจะยังไม่กลืนแต่มันบึ้ดเข้าไปก่อนเท่านั้นนะโยมเอ้ยรอดมาได้ครับเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์สอนใจไอ้ตรงนี้เวลาหิวแล้วอย่าเร่งให้น้ำนำลำคอซะหน่อยเนี่ยคำว่าช้าๆได้พระน้ำงามมันก็เกิดประโยชน์ตรงนี้เองครับอย่างอื่นๆอีกล่ะทีนี้ครับใช่ไหมล่ะอย่างอื่นๆอีกล่ะนะช้าๆได้พระเรียบงามผมว่ามันน่าจะรอบรู้แล้วก็รอบคอบด้วยนะโอกาสที่จะผิดพลาดสิ่งใดๆที่เราได้กระทำลงไปกำลังทำอยู่จนทางบรรลุวัตถุประสงค์มันน่าจะปลอดภัยนะครับลองเอาไปใช้ลองดูยกเว้นนักกีฬากีฬามันต้องแข่งกันใช่ไหมแข่งกันจะเป็นจับเวลา100 เมตรหมายถึงคำว่ากีฬามันต้องแข่งกันนั่นก็ลักษณะของกีฬาครับแต่โดยชีวิตประจำวันมาแล้วก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะมั้งผมว่านะใช้หลักง่ายๆหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ยุ่งยากจนเกินไปชีวิตนี้ไม่เร่งรัดจนเกินไปในชีวิตนี้ครับวันนี้จะมาตอบคำถามนะพี่นะก็มีผู้สงสัยกันเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของระบบสุริยะจักรวาลสำคัญนะครับเอาแค่เราคือโลกโลกของเราก็แย่แล้วจริงจะไปเร็วอ้าววันนี้จะมาเอาคำเดียวเราคือโลกโลกคือเรานะครับสำคัญนะฮะตัวนี้สำคัญนะเราคือโลกโลกคือเราก่อนจะไปถึงตรงนั้นถอยหลังไปหามีใครบ้างที่ส่งมาให้ได้ทำอะไรบ้างตึงโชะตึงโชะมีไผ่เด้อส่งมาให้อะไรมีเสียงลุงเป็นยาด้วยเหรอยาร้ายนะครับยามันยาอะไรเอานะเสียงลุงเป็นยามันยาอะไรยาอะไรยาแก้ง่วงหรือยาทำให้ง่วงหรือยาทำให้ตื่นเต้นฟังแล้วมันก็สดชื่นรู้สึกว่ามันคึกคักถึงขังฮอร์โมนแตกเปรี้ยงปร่าง ประมาณนั้นหรือเปล่าฮอร์โมนอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยผิวพรรณผ่องใสมีน้ำมีนวลนะออร่าก็เจือจายอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าฟังแล้วก็ม้อยกระรอกหลับมันอยู่ทางด้านไหนอย่างไรก็ลองใคร่ครวญดูนะครับว่าเท็จประการใดจริงประการใดท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่าน
จะต้องรู้เองนะครับนะมันจะไปยังไงก็รู้เองนะครับนะฮะเอ้าลองดูซิว่าคุณทรัมป์จะทำอะไรต่อนะลุงพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรออาธรรมเนี่ยรุกอย่างเดียวแพ้ไม่เป็นรุกแย่รุกแย่อาธรรมจำด้วยครับข้างบ้านท่านมีไหมครับอาธรรมอยู่บ้านเราเฉยๆเนี่ยครับไปทำเสียงดังฟังชัดบ้านเขาไม่ได้เกรงอกเกรงใจเราเลยบ้านเราเลยนั่นครับกันแกล้งเจอกันหน้าบ้านท้ายบ้านก็บ่นน้ำลาย ทิ้งทิ้งของขวางประชดประชันอยู่ร่ำไปนั่นนะฮะลักษณะของคำว่าอาธรรมก่อกวนยวนอารมณ์งั้นฝั่งธรรมะนี่ก็ต้องเฉยๆเข้าใจเขาให้ได้นะครับธรรมะเป็นอย่างนั้นนะครับเหนือไปกว่านั้นไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลคือเอาชนะค้าขานไงไม่ได้ด้วยมนเล่นด้วยคาถาดูสิคุณธรรมเขาจะหาทางออกอย่างไรในสิ่งที่เขาพูดกันมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่6เนาะเรื่องคุณธรรมเนี่ยเกิดขึ้นวันที่6มกราคมถอยหลังไปจ่าในทีหนึ่งก็ยังไม่ถึงว่าไม่ถึงไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับวันที่6ที่ผ่านมา6มกราคมเนี่ยประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ในแผ่นดินโลกไว้นี้ก็แล้วกันคำว่าประชาธิปไตยเสรีภาพส่วนบุคคลสูงมากนะผมว่ามันจะมีการเปรียบเทียบกับทางด้านฝั่งนะฝั่งอะไรล่ะสองสีนี้มันจะเข้ามาหากันมันจะเห็นชัดขึ้นอย่างนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งไอ้ที่เขาว่าแล้วกันนะคำพูดต่อไปนี้หลวงไม่เคยพูดนะแต่ไหนแต่ใดแล้วหลวงไม่เคยพูดออกจากปากลุงแน่นอนตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วทำงานผ่านสื่อมาตั้งแต่ปี25หรือแม้แต่ชีวิตจริงประจำวันก็ไม่เคยพูดที่เขาว่าคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยหลวงไม่เคยพูดเลยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นทางฝั่งการเมืองลุงจึงไม่ยุ่งนะการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องของมนุษย์มนุษย์จะมีปัญหา 7-8,000 ล้านคนล้วนแต่มีปัญหาหมดปัญหาที่ว่านั้นเราเข้าใจอย่างไรซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเราต้องเข้าใจให้ได้นะครับถ้าขืนเข้าใจไม่ได้จะอยู่ยากเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงคำว่าถึงคำว่าเข้าถึงนั่นนะฮะเป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายนะเป็นผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วชาติที่เราเกิดณชาตินี้นะฮะจะต้องให้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่จะเล่าฟังหน้าวันนี้คือเราคือโลกโลกคือเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงมายังไงแบบไหนจึงบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราโอเคนะลองให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษเอาไว้หน่อยนะครับทีนี้คำว่าเข้าถึงเข้าถึงสมมติว่าแต่ละผู้แต่ละคนจะเป็นชาติสุดท้ายนะครับมันจะไปรู้เอาอย่างเช่นว่า5วินาทีสุดท้ายกำลังนอนแอ้งแม้งอยู่ก็แล้วกันกรณีอย่างนี้ลุงบอกว่าเป็น
เป็นพระอรหันต์นอนแบกับดินคำว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินมันหมายความว่าสมมติว่าอีก24ชั่วโมงจะตายจะหมดวาระนะครับหรือในหนึ่งเขาบอกว่าอารมณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานนะอารมณ์เข้าสู่ภาวะพระนิพพานอีก24ชั่วโมงหัวใจจึงจะหยุดเต้นประมาณนั้นพร้อมกับหยุดการหายใจ24ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่อยู่ในอารมณ์ของคำว่าพระนิพพานในหนึ่งก็บอกว่าอรหันต์นั่นนะครับพระอรหันต์ตัวนั้นนะมนุษย์บางคนเนี่ยรู้จักกับลุงงอให้ตัดทิ้งไปก่อนคำว่านรกกับสวรรค์นะถ้าใครยังพูดเรื่องของนรกสวรรค์อยู่ตายแล้วตกนรกอะไรต่างๆในเวทีอยู่ฟังไว้เฉยๆนะพอแล้วล่ะครับเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายอะไรต่างๆมาว่ากันพอแล้วล่ะครับผมว่านะเอาตรงที่ว่านี่ดีกว่าอะไรก็สู้มนุษย์ไม่ได้เทพพรหมองค์อินทร์ใดสู้มนุษย์ไม่ได้มันเดือดกว่าทุกมิตินะจำหน่อยตรงนี้น่าจำมากน่าจำมากครับเอาว่าอารมณ์ที่จะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานบางคนก็เอาเหลือ5วินาทีมันจะไปเขาเรียกว่าพูดภาษาสูงๆหน่อยแล้วกันเสวยอารมณ์นิพพังปรมังสุขังอีก1ชั่วโมงอยู่ในภาวะนิพพานนะจะหยุดหายใจนะครับจะมีโอกาสรับทราบอารมณ์ตรงนั้นก่อนจะหมดลมหายใจนั่นคือภาวะพระอรหันต์ทั้งนั้นนะครับอีก1วันก็เหมือนกันอีก1ปีก็เหมือนกันอีกเดือนก็เหมือนกันทำนองเดียวกันถ้าหากว่ายังเดินดินกินข้าวแกงอยู่ถ้าไปไหนไปไหนได้อยู่นั่นเขาเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงแน่นอนคำว่าพระอรหันต์เนี่ยก็จะมีความสามารถหลากหลายไม่เหมือนใครส่วนหนึ่งแล้วก็มักจะอยู่ในความนิ่งสงบมากกว่าการที่จะเต้นแรงเต้นกาหรือการที่จะอวดความมั่งมีสีสุขประมาณนั้นพระอรหันต์นี่เขาจะไม่อวดความมั่งมีสีสุขนะก็เลยขบในฝักก็ว่าได้แต่ในวาระจิตวาระธรรมของเขานั้นเขาเอื้อประโยชน์อย่างเดียวเพราะเขารู้แล้วเป็นชาติสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะอย่างนี้รูปแบบของคำว่าพระอรหันต์อารมณ์อยู่ในคำว่านิพพังปรมังสุขะความสุขอย่างยิ่งที่อยู่ในอารมณ์นั้นทีนี้ประเภทนอนลงไปแล้วไม่มีโอกาสลุกเลยนั่นนะฮะลุงหมอบอกว่าเป็นพระอรหันต์นอนแบกกับดินยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของพระอรหันต์ในการที่ช่วยมนุษย์โลกเลยแหละอยู่ในอารมณ์นั้นเสร็จก็เลยเป็นชาติสุดท้ายคือผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วนะหายไปเลยจบนะครับตรงนี้ในอารมณ์ตรงนี้นะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในอารมณ์พระอรหันต์อยู่แม้ว่าจะนอนอยู่กับตลอดก็ได้เป็น1ปี2ปีก็ไม่เป็นไรนะครับนะแม้ว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์นั่นเองเขาจะทำงานของพระอรหันต์เพียงแต่เขานึกคิดอะไรต่างๆสารพัดมันจะเกิดผลนะครับอารมณ์พระนิพพานหรือว่าพระอรหันต์นอนแบกกับดินก็จะเกิดผลให้กับใครแต่เขาไม่จำเป็นต้องมาพูดจาเพราะว่าเขาใช้มิติอย่างเดียวคือนึกคิดอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของพระอรหันต์แต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนี่ก็มีประโยชน์กว่าคนทั่วๆไปกันมากมายและกายบอกไม่ใช่มีแต่คำพูดนะให้รู้นะพระอรหันต์ไม่ใช่มีแต่คำพูด
ยังทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับสัตว์โลกได้อย่างและอย่างหลากหลายก็แล้วกันโอเคนะเอาละก่อนที่จะไปถึงก็ว่าเรา